สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับสวยจึ้งแอมชนทิชากับลูกละมุนสายหวานแอมชนทิชาศิลปินค่ายเพลงแกรมมี่โกนะครับเธอเดินเส้นทางสายนักร้องและครูคนแรกของเธอก็คือคุณยายของเธอนั่นเองครับเพราะคุณยายของเธอเป็นคนที่ชอบร้องเพลงและก็ฟังเพลงเหมือนกันครับที่ไม่เพียงแค่จะฟังเสียงเพราะๆของเธอครับแต่ยายก็ยังคอยสอนและก็แนะนำคอยสอนจุดด้อยให้ดีขึ้นและตัวของแอมชนทิชาเองก็ปรับปรุงและทำให้ดีขึ้นตามลำดับตามคำบอกของคุณยายนั่นเองครับซึ่งนอกจากคำสอนของคุณยายแล้วเธอยังมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีมาจากคุณพ่อด้วยนะครับเพราะในทางครอบครัวของคุณพ่อของเธอนั้นเป็นครอบครัวที่ร้องเพลงได้และร้องเพลงออกมาได้ดีด้วยครับจากนั้นแอมชนทิชาก็กลายเป็นหนึ่งสาวที่เดินสายประกวดหลายเวทีแต่ไม่ใช่เวทีใหญ่โตอะไรมากมายครับเป็นเพียงเวทีตามระดับชุมชนหมู่บ้านหรือตำบลแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับทำให้หลายเวทีต้องชะงักหยุดไปก่อนสาวน้อยเลยหยุดการประกวดเอาไว้ก่อนครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่สาวน้อยกำลังล้อมวงกินข้าวกับครอบครัวเลยได้ร้องเพลงให้คุณยายฟังในเพลงฝากเพลงถึงยายของต่ายอรทัยเพื่อมอบเพลงให้กับคุณยายได้ฟังครับและได้นำมาลงใน TikTok ของตัวเองทำให้คลิปดังกล่าวนั้นกลายเป็นไวรัลและก็มียอดชมมากกว่า2ล้านวิวและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการสายเพลงของเธออย่างเต็มตัวครับจากการชักนำของจินนี่ภูไทยพร้อมด้วยการออกซิงเกิลแรกกับเพลงน้องมาลาซึ่งคลิปนี้อยู่ในช่องของภูไทยเรคคอร์ดจากนั้นน้องแอมชนทิชาก็ได้เข้าประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนโดยเธอใช้เวลานานมากพอสมควรเหมือนกันนะครับกว่ารายการจะเรียกมาแข่งขันและเธอก็ตั้งใจจะนำเงินไปสร้างบ้านให้กับคุณยายครับซึ่งในการแข่งขันครั้งแรกของเธอนั้นเธอต้องเจอกับนนหนองบัวลำพูดวลเพลงชิงทุนครับที่กำลังสร้างสถิติแชมป์ยาวนานถึง45สมัยในเวลานั้นที่ถือว่าฝีมือระดับพระการเลยทีเดียวแต่แอมชนทิชาก็สู้สุดพลังด้วยน้ำเสียงที่ทำเอากรรมการอย่างอึ้งและเธอก็สามารถล้มแชมป์45สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้หลังจากจบรายการในครั้งแรกนะครับก็ทำให้รายการดวลเพลงชิงทุนนั้นได้เรตติ้งใหม่สูงเป็นประวัติศาสตร์จนตอนนี้เธอก็ครองแชมป์ไปที่21สมัยและทำเอาแฟนรายการดวลเพลงชิงทุนตามหาผลงานของเธออย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นนะครับแอมชนทิชาก็ได้รับโอกาสดีๆจากค่ายเพลงซองเดอครับทำเพลงคำสัญญาที่ชานุมานออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันและก็เป็นเพลงที่หลายคนยิ่งรักและก็รู้จักเธอมากขึ้นกว่าเดิมด้วยทำให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่โกนะครับได้ดึงเธอเข้าไปอยู่ในสังกัดและก็เซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกในเวลาต่อมาด้วยซึ่งลุคในแต่ละครั้งของเธอในการออกงานคอนเสิร์ตต่างๆก็จะแต่งตัวสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับทั้งหน้าผมเสื้อผ้าเรียกได้ว่าละมุนสุดๆเลยวันนี้ที่นี่ลูกทุ่งจะนำภาพความละมุนความสวยของเธอมาให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ